ช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้เมนูหลนต้มยำเห็ดกรอบที่ทานได้ทุกเพศทุกวัยจะถูกใจคุณเท็ดดี้และคุณอานาขนาดไหนหลนต้มยำกับเห็ดกรอบครับมาเฮ้ยโอ้โหกรอบกรอบปานจริงมันติดนะมันติดนะไปเล่นไปดูนะครับกรอบไหมกรอบอร่อยมากพูดเลยว่าอร่อยมากหล่นนะเป็นเมนูที่ดูไกลตัวสำหรับเด็กๆแต่ว่าวันนี้เรารู้สึกว่าหล่นมันกินง่ายขึ้นเพราะมันเป็นต้มยำที่สำคัญที่มันง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกคือผักที่จิ้มมันไม่ใช่ผักสดแต่มันเป็นผักกรอบคุณอาจจะไม่เป็นเห็ดก็ได้นะคุณอาจจะเปลี่ยนเป็นผักอย่างอื่นชุบแป้งทอดเช่นฟักทองแครอทก็อร่อยแล้วก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ทำให้เราได้กินอาหารที่แทบไม่ได้หากินได้แล้วในปัจจุบันโอ้โหคำคมของคุณไม่มีวันนี้ไม่ทำไมอ่ะก็ผมจะเรื่องการเรื่องงานโอเคโอเคโอเควาดภาพไปก่อนคือเนี้ยบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยที่ทำร้อนๆเนี่ยต้มยำไม่ออกนะแต่พอเนี่ยมาเสิร์ฟลงจานปุ๊บเนี่ยกลิ่นมันชัดขึ้นเปล่าเมื่อกี้ให้น้องเติมพูดเล่นไม่ได้เติมอะไรเลยจริงๆเขาถึงบอกว่าหล่นน่ะเวลาทำอ่ะให้กินวันรุ่งขึ้นก็จะอร่อยขึ้นเพราะแกงส่วนใหญ่ให้ต้องแบบเขาเรียกว่ามีเก็บหน่อยใช่ใช่ใช่รสชาติจะอร่อยยิ่งขึ้นแล้วก็ดังนั้นเวลาปรุงอย่าปรุงรสจัดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้มข้นขึ้นเนาะแต่อันเนี้ยอร่อยมากๆเลยมันมีความเป็นต้มยำนิดๆนะแล้วก็เห็ดของเรากรอบอร่อยมันเข้ากันดีมากกับหล่นที่เราทำเป็นรสแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมกับหล่นต้มยำเห็ดกรอบคงจะถูกใจใครหลายๆคนอยู่ไม่น้อยเลยสิท่ายังไงก็ลองทำทานกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะฮะทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ครับวันนี้นานาและเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนตั้งใจหั่นกันนะครับแล้วก็ทวนนะครับว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะครับนะนี่คือเชฟถูกไหมฮะคุณไม่ต้องลงมือปฏิบัติเองคุณรู้กำหนดสเปคนะครับแล้วก็เตรียมตัวกับงานข้างหน้าตอนเด็กๆเพื่อนเกลียดปะไม่ค่อยมีเพื่อน